จะแต่งก็แต่งจะไม่จะจดก็จดไม่จดก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยทำลอยลอยนึกถึงทุนแล้วนึกว่าเราจะได้อะไรจากมันตอนเลิกนี่ยากกว่าแทบจะใช้ตังจ้างมันเลิกฆ่าตัวตายมันเป็นแค่เปลือกห่อหุ้มเฉยๆเพื่อนจ้าเบียร์จ้าเรียกว่าคนแต่ว่ากำลังจะฆ่านะจ๋อคนบ้าอะไรกินยาปุ๊บโทรไปอะไรอะไรเพื่อนที่เป็นหมอเมนอยู่นี่ร้องข้างหน้าก็เนี่ยระยะเท่านี้เลยแล้วเราก็ร้องหันหน้าไปเมนเหมือนร้องให้เขาฟังหอมกระหอยจ้าวันนี้ค่ะรับเชิญของเราเป็นตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาเก่งทั้งเรื่องการร้องเพลงนะแล้วก็รู้ดีเรื่องอาหารเจ้าเด็ดเจ้าดังเจ้าไหนอร่อยเนี่ยเขากวาดเรียบแล้วเวลาเขากินนะพี่เชื่อป่ะเฮ้ยมันดูน่ากินไปหมดออกแนวตอนแรกผมก็นึกว่าจะเป็นแนวตลกแต่เขาออกแนวตะกะเขากินกินอะไรอร่อยอร่อยตาปิดอ่ะอร่อยตาปิดคืออะไรอร่อยมากไม่เคยตาเลยนะตาผมตาเขาเล็กตาเขาเล็กตาเขาเล็กขอต้อนรับคุณแม่ของดิฉันเองค่ะเจนนิเฟอร์คิมค่ะแอนเดสสวัสดีครับแอนเดสแอนเดสค่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวคุณคะดิฉันมีสภาพเหมือนเจ้าของบาร์โฮสเจ้าของบาร์โฮสแล้วก็อีนี่แขกลุกขึ้นมาในขณะคนเชียร์เด็กเป็นเด็กไม่ได้หรอไม่น่าจะได้น่าจะเชียร์เด็กแล้วก็เป็นผัวเก็บของอีแม่เล้าครับแม่เชิญหน้าค่ะเชิญหน้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการอีกรอบอุ้ยตัวแม่ตัวมัมตัวมันดาจริงๆนะครับคุณอยู่มาวงการเพลงนี้ตั้งแต่ผมสมัยเที่ยวใหม่ๆจนตอนนี้ผมไม่ได้เที่ยวแล้วคุณอยู่ตอนนั้นคุณเดี๋ยวคุณต้องระบุก่อนว่าคุณเที่ยวอะไรเที่ยวสมัยก็เที่ยวใหม่ๆคุณเที่ยวอะไรคุณเที่ยวย่านไหนคะย่านเขาร้องเขาเทลาส์แล้วคุณเที่ยวเขาเทลาส์คุณเขาน่าจะไม่ได้เที่ยวเขาเทลาส์เขาน่าจะเที่ยวหมอนวดคุณเคยร้องเพลงแล้วคนนี้ร้องเพลงคนนี้ทำงานอยู่ที่เดียวกันด้วยเหรอใช่เขาเทลาส์ของเทลาส์แม่ร้องหนูคือตักน้ำแข็งใส่ฝันว่าวันหนึ่งจะได้ออกมานั่งกับแขกรู้สึกหนักใจกับอะไรก็ไม่มีอะไรหนักใจที่จะเล่าเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเราใครก็แล้วแต่ที่ชอบคิดบอกว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้าใจว่าแต่ละคนมีความไม่อยากจะไม่อยากจะไปพูดถึงมันไม่อยากจะลื้อฟื้นรู้สึกไม่ดีอะไรคนแต่ละคนมีความอดทนในหรือความเขาเรียกอะไรอ่ะเก็บของแต่ละคนไม่เหมือนกันเอางี้ไม่ได้กังวลแต่พูดจนไม่รู้จะไปพูดทางไหนแล้วก็คือเรื่องโดนซ้อมโดนซ้อมนี่อีกสักเรื่องนึงอีกสักเรื่องนึงฮะเล่าบ่อยแล้วฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายแปะไว้นี่ไม่อยากให้เจอไม่อยากให้เจอแล้วถ้าสมมติหมุนแล้วมาโดนลูกไฟตรงนี้ค่ะคุณจะถูกลงโทษทันทีบทลงโทษในวันนี้ก็เป็นง่ายๆคือเราอยากให้คนรู้สึกตื่นเต้นกับมายากลก็จะมีมายากลมาด้วยเขาก็จะล็อกแม่อย่างนี้แล้วใส่ในกล่องจากนั้นแล้วจุดไฟอันนี้เป็นงานท้าทายว่าแม่จะออกมาจากตรงนี้ได้ยังไงจะออกได้หรือจะทุรนทุรายในกล่องสองอย่างหอมชาปนกิจหรือเปล่าไม่รุนแรงขนาดนั้นจ้ะเพราะว่าวงล้อลวงรับของเรานะคะสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราไวๆค่ะจ้ะข้อแรกไปเลยค่ะมาเลยจ้าเอาแล้วสิเป็นพิธีกรครับเบียนผมเองแล้วกันผมถามคุณแล้วกันนะฮะมันน่าจะมีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งว่ามีดารานักร้องชื่อดังจอนอฟอคอย่อเหรอนะย่อ เขาย่อเลยเรียกชื่อจริงไม่ได้ไม่ได้ย่อเดี๋ยวมันจะเป็นหลักฐานในศาลฮะ เราต้องย่อว่าจอนอฟอคอนักร้องท่านนี้ปั่นสล็อตจนสลบโอ้โหหมดตัวไหมขาดตัวสล็อตเหรอถ้ามีคนข่าวออกมาพิธีกรชื่อดังพึ่งทำหน้าตอหอสอกอตอลออุ้ยตายโหงไม่ใช่ใครจะมันจะเป็นตอหอสองกอตอลอมันจะเป็นใครได้นอกจากต้นหอมสกุลตลาใช่ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเป็นหลักฐานในศาลเราต้องพูดชื่อย่อไว้ห้ามพูดชื่อจริงนี่ถ้าจะศาลก็รับทราบว่าคือมันชี้ไปทางนั้นเลยมันล็อกเป้าแล้วไปยังไงไปปั่นสล็อตอีท่าไหนเดี๋ยวหลบเป็นคนเล่นไพ่เล่นการพนันไม่เป็นเลยแต่หน้าแม่ไม่เป็นเลยหน้าฉันเนี่ยคือเจ้ามือเจ้าเออหน้ายังไงฉันก็เป็นเจ้าคือที่บ้านอ่ะเป็นบ่อนการพนันตอนสมัยเด็กๆอากงเป็นเจ้าของบ่อนเลยเราโตมากับอย่างนั้นแล้วเตี่ยจะคอยด่าเลยว่า
ไม่มีใครรวยเพราะการพนันเดี๋ยวเล่นใหญ่เล่นให้ป้าเห็นนะป้าจะด่าให้อะไรเงี้ยอ๋อเขาจะรู้ป้าด่ามาตั้งแต่เด็กแล้วเรื่องนี้ป้าจะพูดแค่สองเรื่องว่าการพนันไม่ทำให้ใครรวยกับหนึ่งไม่สวยโอ้ยไอ้นี่คือจำติดสมองเลยไม่สวยแต่ฉลาดมากเขาจะพูดคำนี้และเราอ่ะพอมันมีข่าวแบบเนี้ยว่าไปปั่นจะล็อตจนแบบเดี๋ยวก่อนฉันน่ะอาชีพฉันก็คือฉันไปเหยียบที่นั่นเพื่อที่ฉันจะร้องเพลงไม่เกี่ยวไม่แล้วฉันไม่เคยได้ปั่นสล็อตเลยเอาเวลาที่ไหนไปปั่นสล็อตก่อนหรือคุณร้องแล้วเมาแล้วไปนอนข้างสล็อตหรือเปล่าแล้วเวลาไปเดินผ่านไปแบบร้องเสร็จแล้วเดินผ่านก็มีแก๊งคนไทยของเราปั่นกันแล้วก็พูดว่าใจสู้หรือเปล่าเพลงเนี้ยจะเป็นเพลงที่คนไทยคนไทยชอบร้องเพราะได้ยินปั๊บเดินก็ไปดูแล้วอ่ะคนไทยแน่ๆซึ่งเราอ่ะถ้าเล่นจะบอกเลยว่าเล่นจะทำไมมีตังเล่นเล่นไม่ได้หนักหัวใครเล่นจะทำไมแต่มันไม่ได้เล่นก็จะบอกว่าเล่นไม่เป็นอยากให้ไปเล่นตรงไหนก่อนไม่เป็นจริงหรอไม่เป็นจริงไม่เป็นใจเขาไม่ได้อยากจะเล่นด้วยแหละถ้าคุณอยากเข้าวงการนี้คุณหอมให้ไลน์ก็ไปเลยไอ้นี่ชวนจังเลยขาดขาอีกแล้วขาดขาอีกแล้วหอมชอบศาสตร์พวกนี้คุณเล่นพวกนี้เพราะอะไรสถานการณ์เราฝึกเพื่อไม่ให้เราเป็นอัลไซเมอร์เพราะว่านอกจากเราจำไพ่เราต้องจำคนอื่นด้วยเก็บอะไรไปนะอะไรเงี้ยมันเป็นการฝึกสมองตาละอะไรคุณแม่ตาละเท่าไหร่คุณนับเลขกันคุณต้องนับเดี๋ยวตาละเราไม่มีกินตังตรงหน้าตักไม่มีตังมีแต่ชิปวางโอ้ยซึ่งแบบก็ไม่ซีเรียสเวลาใครเขาจะเต้าข่าวอะไรไปเนี่ยถ้ามันไม่จริงมันจะหายไปของมันเองสมัยก่อนอะนักข่าวชอบเต้าข่าวนะคือมาก่อนปึ้งการเต้าข่าวเต้าไปเรื่อยแล้วก็แบบเป็นดาราสวมอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเต้าไปเรื่อยอะคือแต่งเรื่องอะสมัยก่อนโยนหินถามทางไหมแบบว่าเผื่อใช่หรืออะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ใช่เลยไม่มีมูลเลยอะไรเงี้ยไปหาเรื่องอื่นไหมให้เนี่ยจะไปตอนนั้นพี่คิมโต้เขาว่าไงหรือไม่โต้เลยรู้ด้วยว่าใครแต่ก็ไม่โต้คือไม่ต้องใช้อะไรจรรยาบรรณอะไรไม่ต้องใช้แต่หาเรื่องให้มันสนุกกว่านี้หน่อยทำมันจะทำเรื่องให้แต่งเรื่องให้มันสนุกหน่อยมันเหมือนคนจะให้เราเล่นบทอะไรแล้วแบบปวดจะเล่นแล้วตายเลยอย่างเงี้ยเป็นลมสลบไปเลยอย่างเงี้ยไม่มีเรื่องไม่มีราวไม่มีเรื่องไม่มีราวไม่มีความเกลียดแม่ป่ะฮะเกลียดหรือเปล่าเขาไม่เกลียดไม่ได้เกลียดกันแต่นางก็เป็นอย่างเงี้ยนิสัยของนางที่เป็นคนใครทำอะไรจะไม่ค่อยถือสานะเพราะว่าพอมาถึงจุดนึงอ่ะที่เราอยู่ในวงการนี้ได้ดีจริงๆแล้วอ่ะเหนื่อยไม่อยากไปเกลียดใครเกลียดก็ปัญหาของไม่ใช่ปัญหาของมาโอ้ยกล้าเล่าหมดแล้วพี่คิมอ่ะไม่โดนลงโทษอยู่แล้วเอาละครับข้อต่อไปครับเฮ้ยหุยกำลังคิดเลยว่าอยากเอาตอหอตอหอมีอะไรเกี่ยวกับจนฟคบ้างจริงไหมที่ครั้งหนึ่งเนี่ยแม่อยากได้สมบัติผู้ชายแม่เลยไปจดทะเบียนแต่งงานเขากะว่าจะไปเอาสมบัติเขาเป็นคนที่ใส่เงี้ยเพราะว่าผู้ชายโปรไฟล์ดีมันต้องมีบ้างมันต้องมีบ้างนะฮะมันเป็นลูกคนเล็กมันเป็นลูกคนเล็กอุ๊ย20มั้ยเค้าอายุเท่าไหร่เราอายุเท่าไหร่ตอนนั้นเค้าน้อยกว่าเรา4ปีมั้ยตอนนั้นเราน่าจะตอนนั้นเราอายุ30 3034นะ34เขาก็ประมาณ30ใช่ทำไมเขาถึงเอ่ยมาจะมาขอแต่งงานกับเราหรือเราไปขอเขามันจะไปเรียนเมืองนอกแล้วเราเห็นทรัพย์สินของมันแล้วดูในบัญชีแล้วเป็นแฟนกันก่อนแล้วเป็นแฟนเราประมาณปีนึงแล้วมันบอกว่าเนี่ยแม่มันอ่ะแม่คงไม่ชอบอีนักร้องแก่เนี่ยก็เลยจะให้ลูกอ่ะไปเรียนเมืองนอกไปเรียนเมืองนอกเรานึกในใจแล้วอีแม่ผัวตัวแสบแย่ต้องจะชนะแบบทางสุดแล้วเราทำยังไงฮะเราทำยังไงก็ไปออดอ้อนมันนิดหน่อยก็มันยังอยู่ในช่วงมันยังหลงเราอยู่ขออะไรอร่อยของมันอร่อยเคยได้ยินคำนี้ไหมทำอะไรทำตั้งแต่เป็นข้าวสารก่อนอย่าให้มันเป็นข้าวสุกเป็นข้าวสุกจบไม่ได้จะขออะไรก็ขอตอนมันเป็นใหม่ๆหรือมันยังไม่กลายไปเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นสักทีเดียวตอนหม้อข้าวยังไม่ทันดำให้มันเป็นอย่างนั้นเราก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าเธอไปอย่างนี้นะเนี่ยฉันไม่รอแล้วนะบอกให้ฉันก็มีคนอื่นขีดเส้นตายซะนั้นสวยเลยจะแต่งก็แต่งจะไม่จะจดก็จดไม่จดก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้ทำลอยๆนึกถึงทุ่นต่อมมากเลยนะมันก็ยอม
เพราะมันยังอยู่ในช่วงที่มันหลงเราแล้วเขาไม่ไปปรึกษาแม่อะไรเหรอแอบไงแต่ว่าเรานึกว่าเราจะได้อะไรจากมันตอนเลิกนี่ยากกว่าแทบจะใช้ตังค์จ้างมันเลยทำไมทำไมแล้วถึงที่สุดแล้วเดี๋ยวก่อนคุณคะเวลาเราจะจดทะเบียนจดทะเบียนหรือจะแต่งอะไรกับใครก็แล้วแต่ให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรให้มันเป็นตัวบทกฎหมายเนี่ยนะต้องคิดก่อนนะว่าเราเก่งกว่ามันหรือมันเก่งกว่าเราเพราะบางทีทรัพย์สมบัติของมันมีแค่นี้ไม่งอกไม่เงยนะแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันเราอะรู้ว่าเราเก่งเราจะมีเยอะกว่าเพิ่มพูนแล้วเราต้องคิดก่อนว่าไอ้ที่เขาเป็นของอ่ะอีกหน่อยหาแล้วท่วมต้องมาแบ่งครึ่งนึงเลยนะแล้วเกิดไม่ดีเนี่ยปัญหาจะอยู่ที่เราเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปอยากได้ของเขาเอาแค่ของเราพอแต่งนานแค่ไหนปีเดียวปีเดียวแล้วให้เหตุผลเขาว่าอะไรตอนเลิกตอนจะหย่าเนี่ยก็มันก็เริ่มใส่แล้วก็เป็นบุญของเราด้วยก็เริ่มใส่แล้วนั่นนู่นนี่ของมันไปตามเรื่องแบบคือก็ต้องนอกใจมั่งอะไรมั่งแต่เราก็จะคือไม่ได้ซีเรียสเวลาเลิกในเวลาคนเราเวลามันเลิกกันคือเวลาเลิกกันตั้งแต่อายุแบบถ้ายังอายุไม่ถึง45อย่าซีเรียสไม่ซีเรียสไปอย่าซีเรียสเดี๋ยวหาผัวใหม่ได้ใช่แม่ให้ไหมใช้มันคุ้มเพราะตอนเลิกอ่ะตอนแต่งมาก็ประมาณนึงสมบัติประมาณนึงพอตอนเลิกปั๊บมันได้ของเราไปด้วยมันจะได้ของเราไปด้วยสิเราทำได้เยอะกว่าตอนแรกจะไปเอาของมันตอนหลังเนี่ยมันปั้นของเรามันก็ไม่ได้เอาอะไรไปเยอะแยะนึกออกป่ะเวลาทำธุรกิจด้วยกันเงี้ยมันก็เอาเงินตรงนั้นไปอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวก็เอาไปมึงเซ็นให้กูแล้วกันอะไรเงี้ยนั่นนู่นนี่ดังนั้นอ่ะจะบอกให้ทุกๆคนว่า1ถ้าเกิดว่าคิดว่าจะเอาของใครสร้างด้วยตัวเองจะดีกว่าภาคภูมิใจกว่า2ถ้าเกิดว่าจะต้องเลิกกันไปหรืออะไรเงี้ยหรือเขาไม่รักอ่ะเชื่อเหอะว่าคนใหม่มันจะมีอะไรที่มันน่าสนใจกว่ามันเราไม่ตายหรอกว่าคนนี้คนหลายๆคนชอบฆ่าตัวตายชอบทำนู่นทำนี่แม่ทำมาหมดแล้วอย่าทำหายใจหายใจก่อนลูกหายใจหายใจเวลาหายใจเข้าพอหายใจออกก้มดูยังอยู่ยังอยู่ใช่แล้วหลังจากคนของเราไปไม่ได้หรอกหลังจากคนนั้นอ่ะเรามีความรักต่อไหมก็ไปเลยก็ยังจ้องหาอยู่หาคนที่แบบนี่อาชีพนักร้องมันตอนนั้นยังไม่มีชื่อเสียงอะไรเยอะแยะเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่อยากร้องเพลงกลางคืนอย่างนี้เลยเมื่อไหร่ใครเขาจะมาให้ความมั่นคงกับชีวิตเราคนที่บอกว่านี่จับแต่คนรวยหรืออะไรจำพังอยู่คนเดียวก็จนจะตายหาแล้วจะให้ไปหาคนจนมารวมกันทำไมเอออะไรยังกินแล้วเออไอ้คนนี้ก็ชอบว่าวันนี่พวกนี้จับแต่คนรวยไม่จับก็เรื่องจะจับใครก็ชอบคนมีตังค์ใครจะชอบภาระแต่ว่าตาขยิบตังค์เพราะมันมีตังค์อ่ะมันก็จะต้องมีเงื่อนไขของมันที่มันจะแบบเฮ้ยมันจะเอาแต่ใจมันจะเลือกที่จะเลิกกับเราก็ได้มันก็จะไปเลือกคนอื่นก็ได้หรือมันอะไรก็แล้วแต่ผู้ชายเนี่ยมันจะนอกใจเราก็ตอนที่มันมีอำนาจในการจับจ่ายมากขึ้นตอนมันไม่มีมันจะเป็นของเราแต่พอวันนึงที่มันมีคือเขาบอกว่าเวลาดูผู้หญิงอ่ะให้ดูตอนที่ผู้ชายลำบากผู้หญิงคนนั้นยังอยู่กับผู้ชายไหมถ้ายังอยู่คนนั้นน่ะดีแต่ผู้ชายอ่ะให้ดูตอนที่มันสบายว่ามันสบายมันยังเลือกเราไหมส่วนใหญ่แล้วทั้งร้อยมันเลือกคนอื่นก็หรออันนี้เล่าให้ฟังหรือระบายร้อยฟังอ่ะกูก้อนแต่เรื่องมันคุ้นๆนะโอเคเรื่องต่อไปข้อนี้แหละครับนักร้องงานศพเคยมีงานศพไปจ้างแม่ไปนักร้องสองครั้งในชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งน่ารักมากเลยแบบโทรศัพท์มาบอกว่าแม่เป็นมะเร็งสองครั้งครั้งแรกหายแล้วพอหันมาเนี่ยเป็นเร็วๆนี้แล้วก็เสียโทรศัพท์ไปก็ร้องไห้ไปเขากลัวว่าเราจะไม่ไปเพราะว่าบางทีมันภาพมันติดภาพลักษณ์ของการที่เป็นนักร้องที่ร้องตามแบบที่หรูหราหมาเห่าต่างๆของเราแล้วพอเราจะต้องไปร้องในที่ที่แบบหน้าเมนหน้าเมนเหรอหน้าเมนเลยหน้าเมนเลยเมนอยู่ตรงนี้เวลาที่เขาจะเผาประมาณสัก 3:30 3:00 นิดๆเราต้องร้องแล้วร้อง3เพลงแล้วก็เขาจะเผาเมนอยู่นี่ร้องข้างหน้าก็เนี่ยระยะเท่านี้เลยแล้วเราก็ร้องหันหน้าไปทางเมนเหมือนร้องให้เขาฟังแต่ในเวลานั้นมันรู้สึกว่าในการเป็นนักร้องเราความสุขกับมันจะเกิดขึ้นได้ทุกที่เพลงมันพาให้เราย้อนระลึกล้ำลึกถึงช่วงระยะเวลาที่มันดีๆเราก็ไม่รู้จะเลือกอะไรเราเลือกชัวร์ดินฟ้ารักเธอ
สมอใจที่ฉันลำพังอะไรประมาณนี้หรือสายลมซึ่งแบบสายลมซึ่งไม่ได้ร้องมาบานจะ20ปีแล้วเราก็ต้องไปร้องในช่วงเวลากลางวันอย่างนั้นแต่ซึ่งแบบมันเป็นช่วงเวลาที่เรานึกถึงเลยว่าเพลงเนี่ยมันอยู่กับคนตลอดเวลานะไม่ว่าสุขหรือทุกข์เราก็ไปแล้วน้องแบบเราพยายามร้องเพลงแบบไม่มองหน้าเขาเลยนะ3คนอ่ะพี่น้อง3คนหน้าตาน่ารักหมดทั้งคู่ร้องไห้ตลอดเวลาแล้วเราพยายามมองไปแล้วก็ส่งเพลงเนี้ยไปให้เขาระหว่างนั้นเราก็นึกในใจว่าพี่โชคดีมากเลยพี่มีลูกที่น่ารักขนาดนี้เนี่ยแล้วแบบคือเขาอ่ะคนตายอ่ะชอบแม่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เฮ้ยแต่เป็นอะไรที่แปลกแล้วมันยากมากนะคุณเพลงก็เลือกยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้าเห็นคนร้องไห้นี่ก็จะร้องตามเราก็จะไม่มองหน้าเขาเลยเพราะว่าหันไปแว็บนึงน้ำตาหยดแม่แล้วหน้าแดงนึกในใจว่าเขาคิดถึงแม่เขาแล้วก็อะไรคือความเป็นนักร้องเรามันจะต้องพยายามบอกกับตัวเองว่าห้ามให้อารมณ์มันล้นไปจนเราฟังเสียงเราไม่รู้เรื่องแล้วเขาจะจ้างเรามาทำไมเนี่ยเมื่อเราร้องไห้สะอื้นสักขนาดนั้นหนูคอนโทรลไม่ได้มันก็เลยจำเป็นจะต้องคิดให้แยกออกจากกันคิดถึงว่าวันนึงฉันก็ไปอยู่ตรงนั้นนะแล้ววันนึงถ้าฉันเลือกได้อย่างนี้ฉันควรจะเลือกก่อนนะว่าวันตายของฉันอ่ะฉันจะจัดงานศพแบบไหนนี่คือสุดยอดดีว่าเมืองไทยมาต่อไปเฮ้ยไล่ออกจากร้านเฮ้ยไล่ออกจากร้านฮะใครไล่ใครคีย์เวิร์ดคำนี้คุณแม่จะเล่าหรือไม่เล่าเล่าเพราะว่าความเป็นนักร้องคนชอบพูดว่าเฮ้ยมันนักร้องกลางคืนเอาจริงๆแล้วนักร้องกลางคืนมีความยืดหยุ่นสูงมากมีความหยวนยอมมีความให้ความสำคัญกับคนดูคนฟังซึ่งเราอยู่ในขั้นที่ด่าแขกได้แล้วเราผ่านจุดนั้นมาแล้วแล้วเราก็ด่าเจ้าของร้านด้วยเราไม่เห็นกลัวอะไรเลยเอาตรงนะผมเคยเห็นการทำงานของพี่คิมนะเวลาไปแบบนี้ใครได้แบบโดนพี่คิมได้ด่าเนี่ยถือว่าเป็นเกียรตินะจริงๆแล้วไม่ได้ด่านะเป็นการแซวกันเล่นแซวแล้วส่วนใหญ่แซวก็แซวเจ้าของงานทั้งนั้นแหละซึ่งคนนี้เราพอเรามาถึงจุดนึงเราต้องหาให้เจอว่าเฮ้ยคนนี้ทรงนี้เล่นได้ทรงนี้อย่าไปแตะเขานะเดี๋ยวเขาจะอึดอัดแล้วเขาไม่มีความสุขไม่ดีเราอ่ะต้องให้ความสุขกับเขาอะไรเงี้ยแล้วมันไล่ออกจากร้านยังไงใครไล่ใครมันเป็นอย่างงี้แขกเขาจะให้เกียรติพวกแบบหน้าตาดีเรียกน้องหนูนั่นนู่นนี่อ่ะแล้วเราหน้าเหมือนอาม่ามันหน้าเหมือนผู้ใหญ่หน้าเหมือนแม่เขาก็จะไม่ค่อยให้เกียรติอยู่แล้วแล้วยิ่งเวลาคนเมาเอาจริงเราไม่ควรถือสาคนเมาเลยแต่ว่าบางคนคนเมาก็ไม่น่าคนเมามันชอบบูลลี่บูลลี่อ่ะเป็นเรื่องปกติเลยในการคืนอ่ะบูลลี่แล้วคืนปกติว่าเฮ้ยมองมาจากขวดซีตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าสมมติเป็นคุณโดนแบบนี้คุณจะด่าว่าไม่ได้ขวดซีว่ะเดี๋ยวไปซื้อให้ไม่ได้อันนั้นไม่ได้เพราะเราไม่เด็กในใจไม่ได้เพราะว่าวันนั้นเราต้องอยู่ในงานของเราเดี๋ยวโชว์มันโกออนเราพูดอย่างไรไม่ได้หอมเราก็จะบอกว่าก็ออกมาพร้อมเมียไม่ได้เราไม่ได้ไม่ได้อีกอ่ะแต่จริงแล้วอ่ะเรื่องคือถ้ามันด่าเราเองเราไม่รู้สึกอะไรแต่บางคนชอบโชว์เมาแล้วชอบแบบโชว์หญิงโชว์หญิงเนี่ยมันชอบโชว์หญิงโชว์โดเดี๋ยวจะด่าอีนี่ให้ดูอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าร้องเพลงเลยร้องไปเร็วๆหน่อยจะหลับยุกกันหมดแล้วเนี่ยแล้วมันก็โวยวายเราก็บอกว่าง่วงเหรอง่วงก็ไม่นอนมาโวยวายรำคาญแขกคนอื่นเข้าไหมอะไรเงี้ยรำคาญมากก็ไปเรียกเจ้าของร้านมันไล่ออกเนี่ยอุ้ยไม่ทันขาดคำมันเคว้งแก้วมันปาแก้วฟุ๊บขึ้นมาแบบเนี้ยถ้าโดนตรงนี้จะเป็นยังไงแก้วแตกโมโหมันเฉียดตรงนี้มันนิดเดียวเฉียดไปแล้วมันลงไปข้างล่างแค่แล้วเราหันไปมองหน้ามันต่อยหน้าร้านไม่เอาเสร็จพรุ่งนี้เช้าเจ้าของร้านโทรมาพี่คิมเนี่ยพักไปก่อนแล้วกันเนาะอะไรเงี้ยพักไปก่อนแปลว่าโดนไล่ออกแต่เชื่อเหรอว่าถ้าเราเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆที่ไหนก็จะจ้างเราแต่เราต้องลดระดับความแรงของปากเราก่อนพี่แขกนั้นก็น่าจะได้รับบทเรียนว่าควรจะต้องลดความกลางหรือ power ลงบ้างเพราะว่าไม่ใช่นักร้องจะมายอมแล้วมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สอนเราว่าอย่าไปถือคนเมาอย่าถือลูกค้าแล้ววิธีการแสดงออกของเราอ่ะไม่มีใครได้อะไรจากความโมโห
ถ้าเราอยากได้อะไรให้พูดดีๆโอ้ยได้เลยเฮียวูดขอโทษจริงๆหนูก็จะยืนไปร้องไปหาไปเฮียเดี๋ยวร้องให้ฟังเลยเฮียอยากได้เพลงอะไรอย่าไปโมโหตามเขาคือโมโหเจอโมโหแล้วก็โง่พอๆกันแหละถ้าเราจะต้องจ้องอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่มีสตินะเขาเหมือนคนบ้าเออจริงแต่ถ้าเราพลิกอะไรดีไม่ดีเราอาจจะได้ทิปซึ่งจริงๆแล้วเวลาเราทำงานเราต้องรู้สึกให้ได้ก่อนว่าลูกค้าจะต้องสำคัญยกเว้นลูกค้ามาจับอะไรเราเคยไหมอะไรเงี้ยเคยมีใครไม่เคยเลยขนาดมืดๆไปนั่งใกล้ๆกันไอ้มันนัวๆมันยังมือหลบนัวๆไปพร้อมๆกับเด็กมันยังมือหลบเลยเมื่อก่อนตอนอายุประมาณสักแบบ30กว่าถ่ายรูปกับแบบผู้ชายแข็งหน้าตาดีอ่ะแล้วแบบแล้วเราก็เอามือโอบเอวเขาใช่ไหมแล้วมันก็มาเบียดตัวเราเงี้ยเบียดเขาหน้าแดงเลยแล้วเขาบอกขอโทษนะครับแล้วคือไปตามงานอีเวนต์อ่ะเขาบอกขอโทษนะครับหล่อมากแล้วหน้าแดงเลยแล้วบอกว่าขอโทษทำไมคะที่โดนตะกี้ไม่สิ้นนะคะพุงค่ะน้องจะขอโทษพี่ทำไมคะเออต่อให้โดนไปหรืออะไรเราก็บอกคุณพี่เหนียงติดมือไปไหมตะกี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีวิธีการที่จะทำยังไงก็ได้ให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กนั่นแปลว่าเราเจ๋งทำให้มันสงบลงได้ง่ายๆเลยแปลว่าเราเจ๋งไม่ว่าเราจะใช้วิธีการใดก็แล้วแต่นั่นคือการบริการขั้นสูงสุดจริงๆแล้วก็ตอนนี้ดังแบบโอ้เป็นเจ้าแม่งานอีเวนต์เลยดูสวยขึ้นดูแลตัวเองยังไงคือแม่แบบยิ่งอยู่ยิ่งแบบดูเด็กนะเอาจริงพี่ทีมถามจริงทำอะไรมาเมื่อก่อนไม่เคยสนใจนะว่าหน้าตามันเป็นไงเรารู้สึกว่าเราขายเสียงเอาจริงๆพอร้องไปเพลงไปเรื่อยๆมันจะได้รู้สึกได้เองว่าการเป็นนักร้องเนี่ยมันต้องดูแลทั้งเสียงทั้งหน้าไอความเป็นนักร้องมันจะต้องแต่งหน้าทุกวันทุกคืนไอช่วงที่มันมาเลยนะเส้นหน้าผากมาอย่างนี้เลยตีนกาหยิบๆใต้ตาเนี่ยถ้าวันไหนนอนน้อยเป็นถุงแบบเก็บน้ำได้เลยลองแก้วเงี้ยวันนึงไปเจอเพื่อนคนหน้ามันเต่งๆใสๆทำอะไรมาวะบอกมาเลยไปทำหน้ามาไม่ทำหน้าใช้ตัวไหนเขาบอกไอ้นี่ไงไอ้ครีมกระปุกแดงๆที่ดีโน่เป็นพรีเซนเตอร์ไตลาพอดีโน่เข้าหุบปั๊บรู้จักใช่ไหมดีโน่ครับเขาหล่อแล้วเขาเรื่องเยอะแยะคนบ้าเลยเอาไอ้นี่ไปเข้าแล็บจะให้เพื่อนตรวจสอบให้ว่ามันมีสารอะไรแปลกปลอมไหมพอดีโน่เลือกปั๊บแล้วก็เลือกตามปุ๊บเลยค่ะเพราะว่าเขามาตรฐานสูงช่วงแรกที่ใช้คุณโบกหน้าเขาไปเปิดแอร์สัก20องศาเช้ามาเนี่ยหน้านุ่มชุ่มชื้นยังเป็นอย่างนั้นอยู่ฉันไปทำอะไรอยู่ฉันถึงได้เพิ่งมาใช้คนเรามันมีริ้วรอยแนวตั้งแนวตั้งไงแนวตั้งเนี่ยมันจะอยู่ที่วางคิ้วจีบปากล่องแก้มอย่างเงี้ยแนวนอนก็เส้นหน้าผากตีนกาใต้ตาต่างๆมันจะแลดูเบาบางและจางลงภายใน14วันมันมีเอกสารรับรองครับมันเขาทำวิจัยทำอะไรมาเรียบร้อยแล้วคุณโปรที่เอามาให้วันนี้นะคะพิเศษกว่านี้ไม่มีอีกแล้วกดมาก่อนที่1577จ้ะคุณสามารถเลือกของแถมได้ในโปรนี้เลยเฮ้ยจริงเหรอเลือกเองอันนี้พิเศษมากนะธรรมดาเขาจะล็อกเลยว่าอันนี้โปรพิเศษที่สามารถเลือกของแถมได้เองได้ดั่งใจวันนี้ให้แค่200สายเท่านั้นนะคุณให้น้อยนี่ซื้อ1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่และคุณเลือกของแถมเพิ่มได้อีก2ชิ้นนะคะจะเลือกเป็นโฟม2ขวดหรือกันแดด2หลอดหรือจะเอากันแดด1โฟม1ผสมกันอย่างนี้ให้ได้ครบ2ชิ้นก็ได้นะคะได้หมดเลย4ชิ้นนี่นะปกติ10,000กว่าบาทวันนี้ 2,999 บาทเท่านั้นค่ะคุณโปรแบบนี้มีแค่วันนี้วันเดียวรายการนี้รายการเดียวโฟมกับกันแดดเนี่ยปกติเต็มที่เนี่ยเขาแถมแค่ชิ้นเดียวครับเฉพาะวันนี้รายการนี้เอาไปเลย2ชิ้นจะเลือกอะไรก็แล้วแต่อย่ามัวลังเลกดมาจองกันไว้ก่อนที่1577หรือ LINE@Trilatina Brand 200สายคุณจะได้1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่นะคะแล้วเลือกของแถมเพิ่มได้อีก2ชิ้นไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าหรือกันแดดนะคะ4ชิ้นนี้ 2,999 บาทถ้าบอกว่าเจนนิเฟอร์คิมมันพลิกลิ้นเก่งอ่ะเอางี้ดีกว่าเอาคนที่ไม่มูสาเลยดีกว่าปานธนพรเคยไปพูดให้ใครที่ไหนหน้านางพังนางใช้ดีขึ้นนางถึงได้ออกมาพูดอีกคนนึงพี่หมูดีหลกปีนี้67แล้วผิวนางฉ่ำมากเมื่อก่อนนี้หน้าแบบต้องเรียกอากงเนาะทุกวันนี้เรียกว่าอาหมูค่ะคุณของไม่ดีจริงนะฉันไม่มาพูดแบบยืดยาวถึง 4-5 ปีเอางี้เลยโทรมาที่1577หรือ LINE @trilatina brand นะคะ200สายคุณจะได้นี่ค่ะ1กระปุกใหญ่ยังแถมไม่อีก1กระปุกใหญ่นะคะไม่พอคุณเลือกของแถมเพิ่มได้อีก2ชิ้นค่ะคุณจะเลือกเป็นโฟมหรือเลือกเป็นกันแดดก็ได้4ชิ้นนี่ปกติ10,000กว่าบาทวันนี้จ่ายแค่2,999บาทส่งฟรีรูดบัตรได้พร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายกดมาจองไว้ก่อนอย่ามัวลังเลบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีแล้วค่ะโปรแบบนี้วันนี้วันเดียวจริงๆโทรมาที่
1577เรื่องผิวสวยเนี่ยมันต้องทรายลาจินาขออีกหนึ่งข้อครับจริงๆแล้วผมอยากรู้อันนี้ฮะโอ้ยนี่มีสกรูถอยกลับสกรูถอยกลับโดนกระลาแม่มองตาค้างเลยอ่ะฆ่าตัวตายตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงตัดสินใจจะฆ่าตัวตายประชดคำแรกจะมาก่อนเลยอย่างแรกเลยคือคนที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยนะไม่เริ่มต้นจากความคิดประชดก่อนเรียกร้องความสนใจจากอีตาคนนั้นไหมมาคนละคนเอาคนนี้รวยกว่าคนนี้รวยกว่ารวยกว่าอีกคนนี้รวยกว่าอีกเราประชดเขาคือทำไมเรารักเขาหรอหรือยังรักเงินเขาอยู่รักเขาความที่เวลานั้นเราก็เริ่มหาเงินหาทองอะไรได้เองแล้วอะไรเราก็จะรักเขาเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเออทุกมันอย่างมันทุกอย่างมันตรงอายุมากกว่าเราเงี้ยแล้วทุกอย่างมันก็จะตรงกันเราเออคนนี้ดีแล้วและทำไมเขาปั่นใจหรอคือเราเป็นคนที่ชอบผู้ชายมีเสน่ห์ไม่ต้องหล่อมากแต่พอมันมีเสน่ห์ปุ๊บคำว่ามีเสน่ห์ของมันแปลว่ามันจะมีความเจ้าชู้อยู่ในนั้นนิดนิดมีนิดนิดมันไม่นิดหรอกอ่ะมันเยอะเลยค่ะคนมีเสน่ห์อย่างนี้ถือว่ามีอย่างเงี้ยจะมีเสน่ห์หรอจะเห็นตรงไหนอ่ะโอ้โหเห็นตั้งแต่สมัยไหนแล้วเป็นผู้ชายมีเสน่ห์ไม่ใช่เสน่ห์เขาว่าแม่เห็นตรงไหนตอนที่เขาสงบนิดนึงเมื่อก่อนนี้เสน่ห์เขาฟุ้งเฟือยมากมีแต่ผู้หญิงเดินเข้าหาเพราะว่าอยู่หน้าห้องน้ำเขาเดินเข้าหาห้องน้ำใช่ที่เที่ยวทุกที่จะเจออีนี้กังเขินหน้าห้องน้ำเท่านั้นไม่รู้ทำอะไรไปทำอะไรหน้าห้องน้ำเอาผู้หญิงต้องเดินทางผ่านไม่ต้องไปนั่งจองถ้าสถานที่ท่องเที่ยวเขาเรียกจุดชมวิวตรงนี้คือจุดชมแล้วตอนนั้นที่แม่ทำอ่ะปฏิบัติการของแม่ทำยังไงเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไม่ใช่คนโง่ยอมแม่โง่ตั้งแต่จะฆ่าตัวตายแล้วเดี๋ยวก่อนฆ่าตัวตายมันเป็นแค่เปลือกห่อหุ้มเฉยๆจะเรียกว่าจะได้ว่าคนจะฆ่านะเจ้าคนบ้าอะไรกินยาปุ๊บพอเริ่มมึนๆโทรไปหาอะไรอะไรที่เป็นหมออะไรที่เข้าไปคืออะไรยาล้างยาอะไรยานอนหลับกินเยอะกินเยอะแต่เรานึกในใจว่าไม่เยอะถึงขั้นฆ่าได้หรอกพอกินแล้วเริ่มมึนแล้วหูหายไปแบบไม่อยากตายไม่ได้อยากตายถ้าอยากเรียกร้องโทรศัพท์หาเพื่อนที่เป็นหมอเพื่อนรับแล้วก็บอกให้เพื่อนอ่ะพาไปล้างท้องแต่ระหว่างเพื่อนยังมาไม่ถึงเก็บเสื้อผ้าเก็บอะไรได้เลยนะใส่กระโปรงกระเป๋าไปยืนรอข้างหน้าอีหรอกใครมันจะต้องมีอยู่ในผ้าที่แบบว่าแล้วเขาต้องเอาเปลยมาแล้วก็แอมบูเลนซ์ต้องมาแล้วก็ต้องถอดสอดท่อสายยางให้เหมือนในละครให้เหมือนในละครแบบว่าปล่อยมือแล้วก็น้ำตาหยดไหลออกมาอย่างเงี้ยนี่ยืนถือถุงแล้วก็ดูตึงแขนรอเพื่อนเมื่อไหร่จะมาพักไปโรงพยาบาลพักไปล้างท้องด้วยตาเขาแย่ไปอย่างเงี้ยนี่คิดใจว่าเขาแย่ไอ้ท่อเข้าไปเพื่อให้ล้างท้องทำไมยังรู้สึกตัวยังเจ็บคอโอ้แม่แต่ก็ดีแล้วนึกในใจว่าอย่าประชดถ้าอยากจะฆ่าตัวตายนะรออีกสัก3เดือนอยากฆ่าตัวตายอยู่บ้างจดไว้ก่อนวันก่อนสามเดือนทบทวนก่อน3เดือนยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่เพิ่มอีกสักเดือนนึงอย่าอารมณ์ชั่ววูบลองตกตะกอนอย่าชั่ววูบพ่อจริงๆแล้วอ่ะมันคนมันเลิกไปแล้วอ่ะเพื่อนฝูงก็มาร้องห่มร้องไห้ในงานแล้วก็จะพูดถึงเราในวันที่มันนึกถึงเราวันครบรอบการตายของเราแต่อีคนที่เราตั้งใจจะประชดมันน่ะก็มีเมียมีผัวไปไม่รู้อีกกี่คนแล้วไม่ใช่เรื่องที่จะดีไอ้ตอนนั้นที่พี่เข้าไปแล้วก็มีฟีดแบ็กจากเขาไหมว่ามาเลยเพราะว่าเพื่อนฝูงไปบอกว่าโอ้ยกินยาฆ่าตัวน่ะมันมาตั้งแต่เช้าเลยเราก็บอกว่ามาทำไมนี่มันนั่งมันร้องไห้เลยร้องไห้ทำไมคือคนทุกคนจะเกลียดเขาอีไม่ได้กลัวจะตายแต่กลัวทุกคนมองเขาไม่ดีแค่สังคมนึกในใจดีแล้วที่ไม่ตายไม่คู่หัวกับชีวิตเลยเขาไม่ได้นึกถึงเลยเออมันไม่ได้นึกถึงอะไรเลยแบบอย่าเมื่อเรารอดมาแล้วอ่ะเราจะกลับไปเล่าเรื่องนั้นน่ะได้อย่างขำขันในวงเล่าของเพื่อนเราหรือวงไหนเราก็เล่ากันได้แต่ว่าเรื่องคืออย่าทำมันดีที่สุดใช่ไม่ควรรักตัวเองมากกว่าเราจะไปด่ามันหรือทำอะไรก็ได้ไปอ้วกใส่หน้าบ้านมันเลยอ่ะทำไม่หมดแล้วมันไม่ใช่ว่าแบบจะโชคดีอย่างนี้เข้าใจป่ะบางคนแบบเออฉันกลับประชดแต่มันคือมันไปเลยคือมันเป็นชั่ววูบมากอ่ะมันเป็นชั่ววูบแล้วเรื่องคือไม่นึกเลยว่าเราจะได้ไปเจอใครสักคนนึงที่รักเราโคตรรักเราเลยแล้วเราจะรู้สึกแบบนี่ถ้าตายไปแล้วเจอคนนี้ที่รัก
หรือไม่ก็วันนึงมาเห็นคุณค่าของตัวเองมากๆเงี้ยแล้วเราจะรู้สึกแบบมันเสียดายช่วงเวลาเฮ้ยอย่าไปเสียดายเวลาที่ผ่านมาให้เสียดายเวลาที่เหลือเวลาที่เหลือที่เราจะทำอะไรดีๆให้กับชีวิตเราถ้าชีวิตมันไม่ได้ถูกเติมเต็มด้วยคนคนนั้นจงใช้เงินในการเติมเต็มความสุขของตัวเองอะไรที่มันซื้อได้ซื้ออะไรซื้อไม่ได้ช่างมันถ้าความรักอยากจะซื้อซื้อไปถ้าเงินมากพอซื้อดีวันนั้นไม่ได้เกิดอะไรขึ้นขอบคุณคุณเฟอร์นิเจอร์คิมมากจอนอฟอกจริงไหมฮะที่คุณเจอต้นหอมคุณไม่ชอบหน้าเขาเลยพูดเลยค่ะว่าจริงค่ะตอนนั้นต้นหอมหายใจก็ผิดเพราะว่าเกลียดมันได้ถ้าเกิดใครไม่ชอบหอมขอพูดตรงนี้เลยก็ขอให้อดทนเรื่องลูกหนี้ใช่ไหมคะพูดเลยนะคะว่าลูกหนี้ของดิฉันเนี่ย อยู่ตรงนี้ค่ะ ทำไมมันเกี่ยวโยงกับคนนี้